ติดกับเสาไฟติดต้องหันนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวที่ต่อไปกันก่อนครับครับจากที่เราขึ้นไปถ่ายรูปชมวิวบนจุดชมกังหันแล้วก็จุดชมวิวด้านบนนะครับตอนนี้เราก็จะไปกันที่หาดสแหมนะครับหาดหมายว่าหาดสแหมไม่ใช่หาดแสมนะหาดสแหมครับซ้ายมาเลยครับไปเลยครับไปหาดสแหมกันนะครับไปหาดสแหมกันครับสแหมข้างในนี้ก็มีลานกีฬาสำหรับหมู่บ้านครับอย่างนี้ครับหาดสแหมมีอะไรเดี๋ยวเนี่ยห้ามทิ้งขยะเราไปจอดทางไหนดีในดีกว่าไหมจ้ะอยากกินอะไรก็หากินในนี้กันเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่บริเวณหาดแสมนะครับคนเกาะล้านพาไปกับเป็นท้องน้ำกันเนี่ยที่จอดรถมอเตอร์ไซค์มีร้านขายของด้วยครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเกาะไอ้ผมบริเวณหาดท้องน้ำอยู่ไหนเนาะครับกินเบียร์บนเกาะครับครับเดินเลาะเกาะกันนะจิ๊บอ่ะเดี๋ยวเดินยากนะบนสายนี่นะครับนี่บริเวณหาดสแหมนะครับหาดสแหมครับหาดสแหมโอ้น้ำเขียวโอ้หาดใสมีเรือสปีดโบ๊ทเอ้ยเจ็ตสกีน้ำเขียวปี๋เลยนะครับโอ้น้ำใสมากเลยครับพาเดินดูเลาะเจ็ตสกี30บาทมีเจ็ตสกีให้เล่นด้วยนะครับ30บาท30นาทีเจ็ตสกีให้สนใจขึ้นกันเลยครับจากกำลังพักผ่อนโอ้พายเรือพายเรือก็ได้นะพายเรือเฮ้ยพายเรือเล่นไหมหนูพายเรือเล่นไหมเนี่ยมาเที่ยวเกาะเป็นไงบ้างครั้งแรกเอ้ยนี่ไปยังไม่ทั่วเลยนะเอ้ยเปียกแล้ว
ไม่ตัดไม่ตัดฮะฮะนี่มีพวงยางให้เช่าด้วยนะครับมีกระดาษตกขึ้นนะมีเซิร์ฟมีเซิร์ฟมีเซิร์ฟด้วยโอ้เปียกนะเดินในสุดขอบเลยครับสุดขอบแล้วก็จะกลับกันนะครับท่านนักเที่ยวมาจุดนี้ก็ไม่ค่อยเยอะอะไรนะเป็นซุ้มนะครับซุ้มอาหารเผ็ดชิงช้าเลยไปกินน้ำไหมคนปั่นบอกคนปั่นตรงนี้ร้อนว่ะพักไหมมีกระโจมบ้านเหลือแต่หลังคาครับกระโจมอันนี้คืออะไรกระโจมนี่เหลือแต่หลังคาที่นั่งคือที่นั่งนั่งถ่ายรูปกันได้ครับนี่คือถ่ายรูปอันนี้เป็นโอ้เดินขึ้นมาวันนี้จะเป็นกระจกเลยพอท่านนั่งแล้วก็จะเหวี่ยงอันนู้นคืออะไรไม่รู้โอ้พังหมดแล้วนี่ห้ามเข้าแล้วเนี่ยมันจะเหล็กโผล่ครับตอนนี้เราก็มานั่งพักได้อยู่ที่หาดเสมบนเกาะล้านนะครับต่อไปเราก็จะไปกันหาดอะไรนะหาดนวลนะหาดเทียนใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับไปหาดไหนต่ออันนี้น่าจะเป็นป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนมีป่าอ่ะไม่รู้นะครับจุดที่เราจะไปต่อไปนะก็คือหาดตาแหวนนะครับเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนนู่นนะครับนู่นเลยครับไปอะไรครับหาดตาแหวนมันขึ้นชันอย่างเลยอ่ะไปตาแหวนตาแหวนตาแหวนก็ตัดตาแหวนตะแหวนไหมครับถามเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยถือมือเดียวดิที่เราก็มายืนอยู่ที่เกาะหาดเอ้ยหาดตะแหวนนะครับโอ้คนคึกคักมากเลยหาดตะแหวนคนเยอะมากเลยครับถ่ายดูนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศบนหาดตะแหวนนะครับโอ้โหคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าหาดในหาดตะแหมอีกนะครับนี่ครับโอ้โหคนเยอะคักมากเลยอ่ะดูนี่ครับ โอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากหาดตะแหวน
มีทางดีๆก็มีมาครับยึดมาทางลัดไปกินอะไรไหมคือคัดมาเลยฮะตัวเบียร์โอ้โหคนเยอะมากเลยฮะตัวเบียร์น่ะมิน่าไอจุดนู้นมีใครมีนักท่องเที่ยวเยอะเท่าไหร่กินลองกินเหล้ากันเดี๋ยวพาเดินเลาะเลาะหาดนะครับเลาะหาดแล้วก็เดินกลับนู้นเนาะคนเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงบ้างหาดตะแหวนโอ้โหสวยคนเยอะมากเลยอยากกินไม่กินเลยแบบกินกินอย่าซื้อตุ๊กตาไก่ย่างกินดีกว่าง่ายๆสามารถเราอันนี้เป็นชื่ออะไรต้มตำ60 บาทเหรอตาม60 บาทแกย่างค่ะแล้วก็เอาอะไรตำเลยไปกินตำเหรอไม่เอาก็ไปทักมาเลยตรงนี้มีล้อปั่นเลยนี่ก็ตอนนี้ก็มาตอนนี้มาแวะซื้อส้มตำกันครับส้มตำส้มตำฮ่าฮ่าส้มตำอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณหาดตาแหวนนะครับนี่โอ้โหคนเยอะมากเลยมีเรือมีอะไรเล่นเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจะมาพักกินส้มตำกันนะครับส้มตำเดี๋ยวพักสักครู่ครับพักกินส้มตำกันก่อนนะครับส้มตำบรรยากาศบนหาดตาแหวนนะครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับดูมีเรือมีเล่นให้เล่นกันนะครับนะครับเยอะมากเลยน้ำทะเลอย่างใสเลยนะครับเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นเจ๊เดินกลับมานะไม่อ่ะเดินกลับมาเอารถตรงนี้โอ้ยเดินไกลไม่ไกลท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับเลยพาเดินดูรอบๆครับบรรยากาศคนเยอะมากเลยแดดกันมาเที่ยวเล่นกันนะครับคนเยอะมากเลยเนาะ
้วบนนู่นน่าเป็นทางขากลับชมถ่ายชมวิวได้ทะเลสวยใสมากเลยครับตอนนี้เราก็มาที่หาดเจ้าแหวนที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปกันที่ต่อไปกันเลยนะครับผมตอนนี้หามอเตอร์ไซค์ก่อนครับอยู่ไหนเนาะนี่คือคักมากรถเยอะมากครับท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่หาดเทียนกันต่อนะครับหาดเทียนนี่เป็นภาพมุมสูงของหาดเตาแหวนนะครับหาดที่เราไปกันเมื่อสักครู่เลยนะครับภาพมุมสูงนะครับคนมาถ่ายรูปถ่ายภาพกันนะครับเป็นยังไงครับเที่ยวหาดเตาแหวนสนุกไหมครับครับสนุกครับจะไปหาดไหนต่อไปครับยังไม่รู้เลย ไม่ทราบเลยครับนี่คือหาดเตาแหวนนะครับนี่ครับสูงไหมครับสูงมันใกล้ๆมันสวยเลยครับวันนี้ผมได้มาเที่ยวกันที่กันที่เกาะล้านนะครับวันนี้บริเวณหาดเตาแหวนใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปยันที่ต่อไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่บนบริเวณวัดเกาะแสนล้านนะครับมีหลวงปู่พวดอยู่ข้างหลังองค์ใหญ่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิครับแล้วก็มีจุดโดดร่มชูชีพครับจุดโดดร่มที่มีคนโดดร่มไปข้างล่างแล้วก็มาถ่ายรูปกันครับตกลงมาน no ตกผิดประตูตกล่มครับไปนู่นเลยครับข้างหน้านี่เป็นหาดเตาแหวนนะหาดเตาแหวนมาเดี๋ยวเราไปทำบุญกับคือครูชุดเทียนกันมีเท้าหาพรมชินปัญจจระญาติมาตรการครับซื้อดอกไม้ทุกเทียนตรงไหนอ่ะตรงนั้นน่ะจ้ะโต๊ะขาวนั่นเลยอ๋อครับดูฮะอันนี้ก็แบบไหนก็บูชาได้เลยนะฮัลโหลมาดามโลโอเคมาตัวเล็บเย็นบาทหยุดไปในเก็บวัดยาแต่งตัวเพราะว่าเราต้องใส่ให้ก็เรียบร้อยเลยครับผมนี่เก็บวัดนะครับเอามาใส่ขึ้นไปด้วยเหรอทางข้างบนนี่ขึ้นไปไหนขึ้นไปแม่กวนอิมมีพระสังฆาจารย์มีพ่อทางท้ายขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะครับมาเอามอไซค์ขึ้นไม่ได้เลยมอไซค์ขึ้นไปจ้ะครับผมครับเรียกอุ๋ยกันลงพูดทวดกันทีนี้เรามาบูชาพูดทวดกันนะครับทูบ3ดอก
ที่จุดอยู่นี่ครับจุดไม่ติด